คุณเห็นบ้านเก่าแต่เราเห็นโอกาสเรามาเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นเงินล้านกันครับคุณรู้ไหมครับว่าบ้านเก่าๆหรือโครงสร้างเก่าๆของคุณเนี่ยมันมีวิธีที่จะทำให้เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้านบาทได้ถ้าคุณอยากจะทราบว่าทำได้อย่างไรเนี่ยผมก็มีคำตอบให้คุณนะครับอาคารพาณิชย์เก่าเนื้อที่32ตารางวา3ชั้น3ห้องน้ำจะเปลี่ยนเป็นเงินล้านด้วยบูติกโฮเทลผมว่าอาคารแบบนี้สามารถทำเป็นบูติกโฮเทลได้ถึง12ห้องเลยครับอย่างเช่นบริเวณนี้ซึ่งเราสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้หากรีโนเวทให้เป็นบูติกโฮเทลผมว่าอยู่ราวๆ6ล้านบาทประกอบกับค่าตกแต่งอีก 2.5 ล้านก็สามารถเนรมิตบูติกโฮเทลได้อย่างลงตัวในราคาเพียงแค่ 8.5 ล้านบาทเท่านั้นและเราก็สามารถผ่อนจ่ายนะฮะได้ง่ายๆผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเรามีอายุประมาณ 3.5 ปีเราสามารถทำเรื่องกู้แบงก์มาเป็นยอดจำนวนเงิน 8.5 ล้านเราจะต้องผ่อนจ่ายเดือนละประมาณ 60,000 บาทนะฮะแต่ว่าเมื่อเข้าปีที่2เนี่ยคุณสามารถมีรายได้จากการเข้าพักขอแค่เพียง 50% เท่านั้นนะครับคุณจะมีรายได้ทันทีประมาณเดือนละ 100,000 บาทต่อเดือนนะครับคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายไป 40% นะฮะคุณก็จะเหลือเงินประมาณ 60,000 บาทคุณสามารถเอา 60,000 บาทเนี้ยไปผ่อนแบงค์ได้อย่างสบายๆนะครับแล้วพอปีที่3คุณก็จะมีเงินเหลือเก็บนะฮะยกตัวอย่างเช่นบูติกโฮเทลชื่อดังแห่งหนึ่งก็คือ Focal Local Bed and Breakfast บูติกโฮเทลที่มีเสน่ห์ตรงที่สามารถดึงความเป็นเอกลักษณ์ของฝั่งธนบุรีย่านเจริญนครเข้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเก่าแก่ประวัติศาสตร์หรือแม้แต่วิถีชีวิตของคนไทยในย่านฝั่งธนออกมาอย่างเคสโลเคอลเนี่ยเชื่อว่าลงทุนประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านเท่านั้นเองซึ่งเทียบกับอินคัมที่มากกว่าเดิมถึง 30 เท่าเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่ใครๆสามารถทำที่ไหนก็ได้นะฮะย่านดอนเมืองหรือก็ไป 2-3 กิโลก็มีคนทำสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้นครับเห็นไหมครับไม่ว่าในจักรวาลนี้คุณจะมีอะไรเก่ามันก็สามารถเปลี่ยนเป็นบูติกโฮเทลได้ทั้งสิ้นและกำไรจะอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อม